YouTube Play จำได้ว่าตอนนั้นตอนเด็กๆหนูแบบมันมีร้านไอติมอยู่ข้างๆร้องไห้นะคะดูเกลียดผมไม่อยากไปเรียนครับผมอยากเรียนไม่อยากเรียนแต่ชอบร้องเพลงนะแต่ไม่อยากเรียนตอนนั้นคือหนูจำได้ว่าหนูใส่หูแล้วก็แบบมานั่งอยู่ห้องเซ็นสัญญาหนูนั่งอย่างเงี้ย13แล้วตอนนั้นคือนั่งคิดอยู่ในใจว่าแบบเราทำอะไรที่นี่วะเราทำอะไรที่เป็นความแบบสดใสของสาวน้อยวัย1616แล้วนะคะทุกคนจาก13ในวันนั้น อยากบอกเธอว่ารักAfter class ค่ะเราได้ฉายา The Little Magic Voice ด้วยอย่างนี้เราเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆไหมคือจริงๆถามว่าเรียนร้องเพลงแต่เด็กไหมคือมันเหมือนเรียนขำๆเรียนไปก่อนเรียนขำๆเพราะหนูชอบอะไรเงี้ยค่ะแบบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ประมาณอาม่าแบบซื้อ something เกี่ยวกับคาราโอเกะมาเหมือนเป็นลำโพงคาราโอเกะปึ้งก็ต่อลำทีวีอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วก็ไปเล่นกับอาม่าแล้วก็เลยชอบวัยเราไม่ได้ห่างกันค่ะเราตอนนั้นเราได้ร้องคาราโอเกะเล่นๆที่บ้านแล้วเราชอบใช่ไหมใช่ค่ะร้องเพลงจีนอะไรอย่างนี้แล้วก็ร้องกันมีร้องหลายเพลงที่ดังในช่วงนั้นค่ะแล้วก็เลยเราไปเรียนร้องเพลงขำๆดูมัน2ปีแล้วก็เลิกเรียนไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นปกติแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ค่อนข้างจะขี้เกียจหนู5ขวบไงตอนนั้นเลิกเรียนไงมันเป็นวัยที่แบบว่าเราเรื่องเรียนอนุบาลใช่ป่ะเราก็ต้องแบบวิ่งเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนจำได้ว่าตอนนั้นตอนเด็กๆหนูแบบมันมีร้านไอติมอยู่ข้างๆร้องไห้นะคือผมไม่อยากไปเรียนครับผมอยากเรียนไม่อยากเรียนแต่ชอบร้องเพลงนะแต่ไม่อยากเรียนปกติแหละค่ะแต่คือแบบก็เพิ่งกลับมาเรียนตอนแบบ9หรือ10เรียนขำๆเหมือนกันไม่จริงจังก็เปลี่ยนที่เรียนจนถึงอายุตอนนั้นถึง13คือได้เข้าค่ายพอดีเกิดอุ๊ยจริงจังแล้วเริ่มจากเล่นๆจากเล่นๆคือจริงจังทันทีใช่ค่ะ develop มาตอนจริงๆก็ร้องเพลงเรื่อยๆค่ะแบบเล่นขำๆแต่ว่าร้องจริงเล่นขำๆแต่ว่าเราร้องเพลงจริงจังใช่ค่ะแล้วพอเราอายุ13แล้วเราได้เข้าค่ายในตอนนั้นเป็นไงบ้างคะตอนนั้นไม่รู้ว่าตอนนั้นตัวเองผ่านได้ยังไงใช่มันงั้นแบบงงๆแบบคือเราก็แบบเข้าไปออดิชั่นใช่แบบขำๆมั้ยคือจริงๆหนูไม่ได้ออดิชั่นเองค่ะตอนนั้นเหมือนมีคนส่งไปแล้วหนูก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองโดนส่งไปแล้วก็รู้ตัวอีกทีคือเขาติดต่อมาแล้วก็เลยได้ได้ขำๆว่า Let's go The show must go แล้วหนูก็เพิ่งมาคุยกับแม่แม่บอกว่าตอนนั้นน่ะไม่ไปไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ้งตะเกียงวิเศษงงมากเลยโอเคคืองงกว่าคือตอนนั้นคือแบบตอนนั้นคือหนูจำได้ว่าหนูใส่หูแล้วก็แบบมานั่งอยู่ในห้องเซ็นสัญญาหนูนั่งอย่างเงี้ย13แล้วตอนนั้นคือนั่งคิดอยู่ในใจว่าแบบจะมาทำอะไรที่นี่วะแล้วก็มองแล้วเขาคุยกันไปพ่อแม่หนูกับพี่ๆเขาเฮ้ยแต่พอเข้ามาแล้วแบบบรรยากาศสนุกมากเฮ้ยเป็นตัวเองใช่แล้วก็เป็นตัวเองแล้วแล้วก็อ้าได้อ้าแล้วก็เอ้ยก็อ้าอย่างงี้ประมาณนั้นก็ได้มาเป็นน้องเวนนี่เด็กแคกในทุกวันนี้เพลงแรกเราปล่อยมาปุ้งดังเลยตอนนั้นตกใจมากคือตอนนั้นหนูช็อกมากค่ะแล้วตอนนั้นด้วยความที่แบบเป็นเพลงแรกของหนูก็เป็นช่วงที่เรียนรู้ทุกอย่างของหนูครั้งแรกเป็นคนไทยคนแรกแต่เป็นครั้งแรกที่ได้รับเกือบทุกอย่างที่แบบว่าแบบทั้งอะไรยังไงก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้ที่แบบตอนนั้นจำได้ตัวเองรู้สึกตัวเองโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเพราะว่าแบบเราได้อะไรหลายๆอย่างจากเพลงนี้เยอะมากแบบหลายอย่างเลยทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้เยอะมากเป็นประสบการณ์ชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วตอนเราเห็นมันดังในแบบโซเชียลอะไรเงี้ยตกใจเป็นฟีลตกใจมากตอนนั้นก็งงว่ามันขนาดนี้ตั้งแต่อย่างไรเมื่อไรอะไรอย่างงี้เมื่อไรอย่างไรด้วยความที่เป็นครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหนสำหรับใครถึงเรียกว่าอันนี้ถึงเรียกว่าดังเราก็เลยไม่รู้แต่เราก็เต้นไปมีคนรู้จักเราเอ้ยแล้วก็อะไรใช่แบบค่อยๆมาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะ
แล้วอย่างนี้เรากดดันไหมสำหรับแบบเพลงต่อไปที่เราจะปล่อยออกมาเอาจริงหนูไม่ได้กดดันขนาดนั้นแล้วก็แบบไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะค่ะเพราะว่าสำหรับหนูรู้สึกว่าทำให้คนชอบอ่ะก็โอเคแล้วคือถ้ามีคนชอบผลงานของเราก็คือแฮปปี้ใช่แฮปปี้ใช่แล้วล่าสุดเรามีเพลงใหม่ดิโต้อยากบอกเธอว่ารักจริงๆนี่เป๊ะเป๊ะเอาเพลงนี้พูดถึงอะไรคะจริงๆมันแบบเกี่ยวกับว่าชอบเหมือนกันแต่ไม่อยากพูดออกไปแบบขี้เขินขี้อายไม่พูดแบบแอบเก็บไว้คิดก็ขอคิดแบบไม่มีความกล้าพอที่จะพูดก็เลยคิดอย่างเดียวแต่ชอบเหมือนกันอยากบอกอยากบอกเลยว่ารักจริงๆอย่างเงี้ยอยากบอกแต่แบบทำได้แค่คิดแล้วอย่างนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากไหนจริงๆเพลงนี้ก็คือพี่ปรารถนาแต่งให้ค่ะแบบว่าตอนแรกหนูก็อ่านเนื้อก่อนแล้วก็ตอนแรกก็งงว่าเขารู้ได้ยังไงว่าแบบบางทีเราคิดอย่างนี้เขาก็มียานวิเศษเขาก็มียานวิเศษในการคิดอะไรของเขาไปประมาณนั้นค่ะแต่ว่าหนูชอบเป็นหลายครั้งมากเวลาทำเพลงกับพี่ใช่ไหมคะบางทีเนื้อหาแบบหนูไม่ได้บอกก่อนแต่เขารู้เออใช่แล้วเขาแบบเขาเจาะเข้ามาในก็งงว่าเขารู้ได้ยังไงบางทีอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็มีความคิดของเราใส่เข้าไปด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้แสดงเริ่มโฟกัสเริ่มโฟกัสศิลปะเป็นความแบบสดใสของสาวน้อยวัย1616แล้วนะคะทุกคนจาก13ในวันนั้นทีนี้แสดงว่าเราก็แบบมีประสบการณ์ในแบบความแบบอยากบอกเธอว่าจริงๆบ้างนิดนึงนิดหน่อยค่ะไม่เยอะมากใช่แล้วอย่างนี้เราสามารถแบบแนะนำเพื่อนในวัยเดียวกับเราคือมันตลกนิดนึงแต่หนูรู้สึกว่าอยากทำอะไรทำคือแบบบางทีคิดอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างในชีวิตเนาะแบบทุกๆอย่างเลยค่ะเรื่องนี้ด้วยเรื่องแบบเรื่องความรักใช่ไหมแบบหัวใจด้วยใช่อยากทำอะไรก็ทำโตมาจะได้รู้สึกก็แบบไม่ตัวเองแบบไม่เสียดายมันในอดีตใช่แบบบางคนก็สงสัยแล้วก็จะบอกให้ตัวเองสงสัยตั้งแต่ตอนนี้ยังโตไม่ได้สำหรับหนูเราจะบอกให้ตัวเองสงสัยตั้งแต่ตอนนั้นยังตอนโตไม่ได้เราต้องสงสัยก็ต้องรู้จัดการบางอย่างถ้าสงสัยบางอย่างอาจจะปล่อยให้สงสัยไปก็ได้ถ้าเกิดแบบมันอันนี้มากแต่แบบบางอย่างถ้าเราอยากรู้หรือมันทำได้อะก็ทำพุ่งไปเลยใช่แล้วก็ยอมรับจบเลยและอย่างนี้ถ้าเรามีวิธีรับมือกับความสมมุติว่าเราพุ่งไปแล้วแล้วเราเกิดแบบมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้หรือแบบผิดหวังในวัยเนี้ยไม่เราแบบไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรคิดบวกไปเลยใช่หนูเป็นคนแบบไม่คิดว่าขนาดนั้นก็แบบไม่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแบบทำแล้วเราได้ทำแล้วใช่เป็นแต่ถ้าเกิดแบบบางคนแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเลยเนาะใช่ไหมถึงแล้วเศร้าเราก็ปล่อยเราเศร้าไปเดี๋ยววันนึงก็จะหายใช่มันจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช่เศร้าวันนี้ก็เศร้าวันอื่นดีหรือบางคนอาจจะแบบคิดได้ว่าแบบเรามาทำแล้วเรามาทำดีกว่าแล้วบางคนก็จะคิดว่าแบบลุงนี้ทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วรู้อะไรไม่เท่าลุงนี้นะทุกคนใช่ก็เป็นแบบเป็นข้อคิดดีๆสำหรับทุกจริงๆทุกวัยได้เลยอ่ะเนาะมันไม่ใช่แค่แบบว่าวัยใสวัยรุ่นอย่างเดียวที่แบบเราพุ่งแต่ถึงแม้ว่าเราจะโตแล้วเราก็ยังพุ่งกับมันได้อยู่ได้เสมอดีมากคือน่ารักจริงสรุปน้องกลับไปก็คือหายด้วยไปด้วยทีนี้เพลงนี้เราก็มีแชร์เลนจ์เหมือนเดิมใช่ค่ะทีนี้เป็นแฮชแท็กติ๊กต็อกนี้ underscore challenge ขึ้นมาตึ้งทีนี้อยากให้น้องมินนี่สอนแฟนๆแล้วก็สอนเราด้วยไปที่ไปทีละท่าแบบพี่ดีง่ายตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่น้องโอเคมันจะเริ่มจากดีค่ะดีเห็นไหมดีไออะไรนะดีอ๋อเราทำอย่างนี้ไอทีเอ้ยทีอ๋ออยู่แค่ตรงนี้ทีแล้วก็ดีมันก็เหมือนเดิมขั้นมันจะเป็นดีไอทีดีไอทีทีโอก็จะย้ำประมาณนั้นค่ะมันจะเป็นต้องทำดีไอทีทีดีดีไอทีทีแล้วก็โอใช่อันนี้ง่ายๆแล้วก็จะค่อยๆเข้าท่อนฮุกอยากบอกเธออเป็นหัวใจ
จริง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 ตึง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 อยากให้ดูเป็นหัวใจแบบต่างๆจริง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 ตึง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 อยากบอกรักมันไม่ได้บอกหัวใจเลยที่เธอได้เห็นได้แต่คิดไม่เคยกล้าพอใช่ประมาณนี้ไม่ยากเลยค่ะทุกคนไม่ยากค่ะถ้าจำได้ก็ทำได้เนาะใช่ไหมแต่ว่ามันก็จริงๆมันไม่ยากแต่ว่าเราแค่ต้องเอามาเข้ากับเพลงให้ตามประมาณใช่ถูกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรอย่างนี้เออไม่ยากใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะให้น้องวินนี่เต้นแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ดูแบบสวยงามได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ฝากช่องทางแล้วก็ผลงานของน้องวินนี่หน่อยได้ค่ะก็ขอฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะเพลงนะคะชื่อว่า Editor นะคะอยากบอกเธอว่ารักจริงๆขอฝากทุกคนไปด้วยนะคะ MV นะคะสามารถดูได้ที่ YouTube Club After Class นะคะแล้วก็ Streaming ทุกแพลตฟอร์มนะคะสามารถไปฟังกันได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เคยฟังก็อย่าลืมไปฟังกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามของมินนี่นะคะ IG หรือว่าทุกแพลตฟอร์มของมินนี่ก็เป็นมินนี่เฟรรี่นะคะแล้วก็ของค่ายก็ Club After Class นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝาก Hashtag Little Mini_Challenge ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเย้แล้วก่อนที่เราจะไปฟังน้องมินนี่ร้องเพลงนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเสื้อน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากอันบาวแวร์นะคะเป็น Active Streetwear นะคะทุกคนนะคะก็สามารถไปจับจองได้ที่ LINE OA @unbowstore นะคะหรือว่าไปซื้อได้ที่หน้าร้านนะคะที่ Terminal 21ชั้น2แล้วก็ Fashion Island ชั้น1นะคะโอเคงั้นได้เวลาไปฟังน้องมินนี่ร้องเพลงนี้แบบสดๆแล้วไปฟังกันเลย D I G G D I G G Oอย่าบอกเธอว่ารักจริงๆอยากให้รู้ว่ารักจริงๆอย่าบอกรักที่เธอได้เห็นได้แต่คิดไม่เคยกล้าพออย่าบอกเธอว่ารักจริงๆอยากตะโกนสักครั้งให้ดังกังไปให้เธอรู้ว่าในหัวใจจะยินไหมว่ารักเธอเหมือนกัน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 อยากจะพูด